Resident Evil 4 นี่น่าจะเป็นเสียงที่หลายคนได้ยินกันมาไม่รู้กี่รอบละเพราะนี่คือภาคที่อาจจะถือว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุดเล่นกันเยอะที่สุดแล้วก็ถูกพอร์ตไปลงเครื่องอื่นเยอะที่สุดเลยและล่าสุดผมก็เพิ่งจะได้สัมผัสเกมนี้ในประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ VR ถึงแม้ว่าตอนนี้ Capcom จะประกาศภาครีเมคของ Resident Evil 4เรียบร้อยแล้วแต่นี่ก็ยังเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันมันคือประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนเวอร์ชั่นไหนของ RE4 และในวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงว่าแล้วก็มาดูกันใน Resident Evil 4 VR บอกก่อนแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะเล่น Resident Evil 4 VR จะหาเล่นจากไหนการจะเล่นเกมนี้คุณต้องมีแว่น Oculus Quest 2 Quest 2เท่านั้นนะครับ Quest 1ใช้ไม่ได้แค่นั่นแหละแล้วก็เข้า Store ของ Oculus แล้วก็ซื้อเกมมาเล่นจบคือระบบแว่นของ Oculus จะไม่เหมือนกับพวก HTC Vive หรือว่า Valve Index คือถ้าเป็นแว่นแบบนั้นมันจะเป็นการเล่นเกมผ่านเครื่อง PC แล้วฉายภาพมาที่ตัวแว่นอีกทีนึง Oculus Quest จะเป็นการเล่นเกมในตัวของแว่นเองเลยไม่ต้องต่อผ่าน PC ไม่ต้องมีสายรุงรังทุกอย่างทั้งตัวแว่นทั้ง Joy Controller จะเป็นแบบ Wireless แค่มีที่ให้เล่นก็พอไม่ต้องมีคอมหนึ่งแรงแต่มันอาจจะลำบากนิดหนึ่งสำหรับใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์อยากอัดวิดีโออยากสตรีมแบบที่ผมทำวิดีโอตัวนี้การจะอัดวิดีโอสวยๆจาก Oculus Quest ผมบอกเลยว่าเข้าขั้นปวดหัวเลยแหละคือถ้าเป็นแว่นที่เล่นเกมผ่านคอมเราก็อัดวิดีโอผ่านคอมได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้แว่นนี้ถ้าอัดแบบปกติด้วยฟังก์ชันที่มันแถมมาให้มันจะได้ภาพแค่30เฟรมที่มันดูไม่ได้เรื่องเลยถ้าจะเอา60เฟรมจะเอาภาพแบบ widescreen มันต้องมีการเซตแว่นด้วยโปรแกรมที่ผู้พัฒนาเกมเขาจะใช้กันเลยบอกเลยว่าวิดีโอนี้ผมงมโขงกับการหาทางอัดวิดีโออยู่นานมากสรุปก็ได้แบบนี้แหละครับแต่อย่างน้อยก็60เฟรมคือสำหรับสายทำคอนเทนต์จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าใครเป็นยูเซอร์ซื้อมาเล่นอย่างเดียวสบายมากเพราะมันจบในตัวเดียวอย่างนึงที่ผมขำ RE4 เวอร์ชันนี้คือเขาต้องทำให้มันอยู่ในเรทที่เหมาะสมด้วยความที่ Oculus มันเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook จะให้เกมมันมาแบบออริจินอลคงจะไม่ได้เพราะงั้นพวกฉากล่อแหลมสองแง่สองงามแบบที่ลูอิสแซวนมแอชลีย์อะไรอย่างนี้โดนตัดไปเลยคัสซีในเวอร์ชันนี้มันจะดูแบบตัดห้วนๆไปหมด Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness.Small world, eh? Who are you? Oh, excuse me, your highness. และแน่นอนว่าไม่มีส่องกางเกงในแล้วนะครับเขาทำมืดไปเลยและใครก็ตามที่คิดจะแตะเนื้อต้องตัวแอชลีย์เขาก็ไม่ให้ทำแน่นอนว่าเกมมันห้ามเราไม่ได้แต่มันตัดมือเราทิ้งได้เวลาเราเอามือไปใกล้แอชลีย์เมื่อไหร่มือเราจะหายไปทันทีต้องเอามือห่างออกมามือเราถึงจะปรากฏอีกครั้งนึงสั้นๆง่ายๆครับห้ามหืนแต่แปลกดีนะเขาห้ามเราถูกเนื้อต้องตัวแอชลีย์แต่ไม่ห้ามถูกเนื้อต้องตัวลูอิสเซราแม่ไม่เห็นจะเท่าเทียมเลยในด้านเนื้อหาเกมเอาเป็นว่ามันคือเกมเดิมทั้งหมดเลยตั้งแต่ฉากเริ่มจนถึงจบเกมใครที่จำฉากจำสคริปต์จำศัตรูได้คุณก็จะเจอแบบเดิมหมดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างต่างจากเดิมก็คือความเป็น VR ตั้งแต่ฉากแรกที่คุณเริ่มเล่นคุณจะได้เห็นการโชว์กิมมิคของความเป็น VR ก่อนคัสซีนที่เป็นการคุยวิดีโอคอลมันจะเป็นการหยิบโทรศัพท์คอมของเราขึ้นมาแล้วกดถือดูที่มือเลยจะพลิกไปพลิกมาดูหลังเครื่องก็ยังได้ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันก็คือคัสซีนที่ผมดูมา10กว่าปีแล้วกดข้ามอยู่ดีแหละไม่สนใจอ่ะการแก้ปริศนาการกดปุ่มการใช้คีย์ไอเทมมันก็ได้รับการดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับความเป็น VR คือมันก็ยังเป็นปริศนาเดิมคำตอบเดิมใครเล่นมาจนเสียแล้วก็กดผ่านไปเลยแต่วิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับมันจะทำให้เราอินมากขึ้นมันจะเหมือนกับเราได้หยิบได้จับสิ่งของนั้นจริงๆคือถึงจะเป็นปริศนาเดิมแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้สัมผัสกับโลกใน Resident Evil อีกอย่างที่ผมชอบคือพวกไอเทมสมบัติแต่ละอย่างเวลาที่เราเก็บขึ้นมาเราสามารถเอามาถือดูส่องใกล้ๆว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างและในหน้า Inventory สมบัติอันไหนที่มันประกอบกันได้เราจะได้หยิบจับเอามาใส่ด้วยกันเองเลยซึ่งนี่แหละคือข้อดีของการทำให้เกมอยู่ในรูปแบบของ VR
มันเป็นรูปแบบวิดีโอเกมที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของเกมนั้นคือต่อให้เป็นเกมมุม first person ก็ยังไม่อินขนาดนี้อย่างตรงผาที่เราเดินไปดูคัตซีนตุ๊กแกยักษ์กินศพตำรวจผมก็รู้สึกเหมือนผมยืนอยู่บนผานั้นจริงๆเพิ่งจะรู้ว่าบ่อน้ำตรงนี้มันกว้างมันวังเวงขนาดไหนหรือตอนที่เราไปเจอรังของพวกแมลงผมก็เพิ่งจะเคยได้เงยหน้าแล้วมองขึ้นไปเห็นทั้งรังก็เพิ่งจะได้เห็นว่ามันทั้งใหญ่แล้วก็น่าขนลุกขนาดไหนยิ่งไม่ต้องพูดถึงฉากน่ากลัวฉากต่อสู้จังหวะที่เราสู้บอสเดลาโก้ระหว่างขับเรือจังหวะที่เราเดินอยู่ในเขาวงกตมีหมาคอยพุ่งมาโจมตีหรือจังหวะที่เราเจอเจ้าตัวรีเจเนเรเตอร์เดินมาใส่หน้านี่คือ Resident Evil 4เวอร์ชันที่แบบถึงเนื้อถึงตัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ลูกเล่น VR ที่ถือว่าดีที่สุดสำหรับเกมนี้ก็คือการต่อสู้เขาใช้ความเป็น VR ได้คุ้มที่สุดแล้วการเลือกถืออาวุธการหยิบของใช้มันจะเป็นการผสมกันทั้งระบบกล่องเก็บของในแบบเดิมกับระบบหยิบของแบบเรียลไทม์ที่จะเป็นการจำลองว่าเราพกอาวุธติดตัวตรงไหนบ้างก่อนจะหยิบของตามตัวได้เราต้องเลือกของที่จะใช้เข้าไปใส่ในช่องช็อตคัทก่อนเราจะมีทั้งหมด4ช่องมีปืนพกปืนยาวระเบิดแล้วก็ของเติมพลังการจะหยิบปืนพกคุณต้องกดปุ่มกำมือที่เอวขวาคล้ายๆว่าชักมันขึ้นมาจากซองปืนปืนยาวคุณก็ต้องเอื้อมไปหยิบจากไหล่ขวาประมาณว่าชักมันออกมาจากที่สะพายอยู่ข้างหลังจะชักระเบิดคุณต้องกดกำมือที่อกขวาจำลองว่าดึงมันออกมาจากที่ห้อยอยู่ตรงอกถ้าจะหยิบมีดมาฟันเราต้องกำมือตรงอกซ้ายก็เหมือนตรงจุดที่ซองมีดของลีออนติดตัวเลยส่วนของเติมพลังเราต้องชักออกมาจากหัวไหล่ซ้ายอันนี้ผมไม่เก็ตเหมือนกันว่าทำไมต้องเอายาไว้ตรงนี้อาจจะเป็นการจำลองว่าดึงมันออกมาจากเป้ข้างหลังแต่ว่าลีออนเขาไม่มีเป้นี่หว่าส่วนเวลาจะรีโหลดปืนเราต้องหยิบกระสุนจากตรงซองที่อยู่ตรงเอวด้านซ้ายแล้วค่อยเอามาใส่ที่ปืนและถ้าใครสงสัยว่าฮาร์ดของเราอยู่ตรงไหนพวกหลอดพลังกับกระสุนปืนมันจะอยู่ที่ใต้ข้อมือซ้ายของเรากลายเป็นนาฬิกาติดข้อมือแทนแล้วเรื่องการใช้ปืนการรีโหลดนี่แหละใครเป็นพวกบ้าปืนอยากทำท่าใช้ปืนเท่ๆแบบในเกมบ้างเนี่ยแหละคุณจะได้ทำสมใจอยากการรีโหลดปืนพกคุณต้องทำด้วยการหยิบแม็กขึ้นมาจากกระเป๋าใส่เข้าปืนแล้วก็กดปลดสไลด์หรือว่าดึงสไลด์เองเสียดายที่ว่าเราไม่มีปุ่มปลดแม็กออกการหยิบแม็กจากกระเป๋าจะเป็นการปลดแม็กที่ปืนแบบอัตโนมัติแต่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเสียกระสุนจากแม็กเก่ากระสุนที่ยังเหลือจากแม็กเดิมจะมาทบให้ในกระเป๋าเราเองการใช้ปืนยาวก็ไม่เหมือนเกม VR เกมไหนที่ผมเคยเล่นมาก่อนคืออย่างเกมยิง VR แบบ Fallout 4หรือว่า Half-Life Alyx ในเกมพวกนั้นเขาจะทำให้ปืนยาวสามารถถือยิงด้วยมือเดียวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเล่นด้วยจอยของแว่น VR แต่นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ค่อยจะชอบจาก Fallout 4 VR เลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียในการใช้ปืนยาวที่ไม่เวิร์คเท่าไหร่ปืนยาวเป็นเมตรเลยถือยิงเป็นจอยคอนการใช้ปืนยาวใน RE4 VR มันคืออะไรที่ผมอยากจะเห็นมานานแล้วเวลาที่เราชักปืนยาวมันจะมีเครื่องหมายบอกที่ปืนเลยว่าเราต้องจับ2มือแล้วไม่ได้จับเฉยๆคุณต้องใช้งานมันเหมือนปืนจริงๆด้วยอย่างปืนลูกซองปั๊มแน่นอนว่าคุณต้องยิง1นัดแล้วชักแล้วต้องชักให้สุดด้วยนะชักเข้าสุดชักออกสุดไม่งั้นกระสุนก็ไม่เข้ารังเพลิงคือเราจะอุตริถือยิงมือเดียวก็ได้แต่ปืนที่ต้องการการจับ2มือมันจะสะบัดหนักมากคือทำได้แหละถือมือเดียวยิงอ่ะแต่ก็ไม่แนะนำปืนบางกระบอกจะมีคาแรคเตอร์ในการใช้เป็นของตัวเองเลยอย่างปืนสไนเปอร์แบบโบว์แอคชั่นพอคุณยิงนัดหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยมือมาจับลูกเลื่อนชักขึ้นลำถึงจะยิงต่อได้ปืนเรดไนก็ต้องใส่กระสุนแบบปืนเมาส์เซอร์จริงๆเอาคลิปกระสุนยัดใส่ข้างบนแล้วค่อยสลัดคลิปทิ้งและอย่าง Magnum Broken Butterfly เนี่ยใครเป็นแฟน RE4 เราจะรู้กันว่านี่คือปืนที่มีท่ารีโหลดเท่ที่สุดในเกมแต่ทีนี้แหละคุณจะได้เป็นคนทำท่านั่นเองเปิดลูกโม่หยิบกระสุนใส่ใหม่แล้วสลัดปิดโม่ตอนที่เกมมันให้เราลองเล่นในห้องยิงปืนนี่แบบผมเล่นแต่ปืนนี้ยาวๆอะแต่แอบเครื่องการรีโหลดปืนสไนเปอร์กระบอกแรกนะ Springfield บ้านป้าเองดิถอดแม็กใส่จากข้างล่างอะแต่อย่างน้อยในเกมหลักก็ทำถูกแหละใครที่เบียวมานานแล้ว
อยากทำท่าเอมดาวไซส์รีโหลดหรืออยากจะทำเป็นแทคติคูลรีโหลดคราวนี้คุณมีเหตุผลให้ทำท่านั้นละแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ผมเองก็เบียวอยากทำท่านี้มานานแล้วเหมือนกันพอเล่นเกมนี้ผมได้ทำจริงๆแล้วการใช้กล้องสไนเปอร์ในจังหวะที่เรายกปืนขึ้นมาที่ระดับสายตาเกมมันจะทำการปิดทั้งตาเราให้กลายเป็นภาพกล้องซูมไปเลยความรู้สึกเหมือนแบบโดนกล้องดูดใส่ตาเราเอาจริงๆผมก็แอบผิดหวังนิดนึงนะผมนึกว่าเขาจะทำเป็นภาพซูมซ้อนอยู่ตรงกล้องปืนเลยถ้าทำแบบนั้นมันน่าจะดูเหมือนปืนจริงมากๆแต่ทำแบบนี้ก็ดูง่ายดีเหมือนกันแล้วมันพิเศษต่างจากเกมหลักอีกอย่างนึงคือคุณไม่จำเป็นต้องยกเล็งด้วยกล้องถึงจะยิงสไนเปอร์ได้ถือยิงสดๆแบบไม่ต้องเล็งก็ได้เหมือนกันเดินถือมือเดียวเอาปืนไปยัดใส่หน้าผีอย่างได้และที่สำคัญคุณสามารถถืออาวุธ2มือได้จะถือปืนพกข้างหนึ่งแล้วถือมีดข้างหนึ่งหรือว่าถือปืนยาวมือหนึ่งแล้วก็ถือปืนพกอีกมือหนึ่งได้หมดเพราะงั้นถ้าคุณอยากจะเบิ้ลดาเมจแลกกับปืนสะบัดมั่วซั่วข้างหนึ่งหรือว่าทำท่าแบบจอห์นวิกจังหวะปืนหลักรีโหลดไม่ทันชักปืนพกมาช่วยก่อนก็ได้ที่น่าสนใจคือในเวอร์ชัน VR ของ Resident Evil Village ที่เขาจะอัปเดตตามมาหลังจากนี้ผมดูแล้วคือเขาจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันกับ RE4 VR ตัวนี้เลยก็รอดูแล้วกันว่าเล่นในเวอร์ชันของ Village มันจะสนุกขนาดไหนคือโดยรวมมันก็เป็น Resident Evil 4ในแบบ VR ที่พอจะเป็นได้ที่สุดแล้วมันคงหวือหวาไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างประสบการณ์ใหม่แบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนยังฉากขับเรือแบบ VR นี่ผมนึกไม่ถึงว่ามันจะสนุกขนาดนี้เห็นแล้วแบบอยากให้ฉากขับเรือมันเยอะกว่านี้หน่อยฉากที่เรายิงคุ้มกันให้แอชลี่จากกระบะท้ายรถมันก็สนุกขึ้นกว่าเดิมแต่ละฉากมันพาให้เรารู้สึกอินกับโลกเกมมากกว่าที่เคยแต่พูดถึงฉากที่เล่นเป็นแอชลี่นี่มันก็ตลกดีนะคือในเกมนี้เราจะเห็นระยะภาพตามความสูงของเราจริงๆผมเป็นคนที่สูง183ก็เลยค่อนข้างจะสมส่วนกับตอนที่เล่นเป็นลีออนแต่ตอนที่เล่นเป็นแอชลี่นี่มันไม่สเกลความสูงตัวละครให้เลยมันยังเอาตามความสูงของผมแอชลี่ที่ผมเล่นก็เลยตัวใหญ่กว่าผีซะงั้นความรู้สึกตอนเล่นนี่คืออยากพาแอชลี่ไปงัดหน้าผีจังเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าถ้าผมอยากจะเล่น RE4 จริงๆเนี่ยผมก็ขอเล่นเวอร์ชันธรรมดาดีกว่าจากที่ผมเคยบอกไว้ในวิดีโอสักตัวนึงอะที่ว่าเกม VR เนี่ยมันเป็นประสบการณ์พิเศษไม่ใช่ประสบการณ์สมบูรณ์แบบประสบการณ์สมบูรณ์แบบก็คือการเล่นกับจอคอมหรือว่าจอทีวีแบบปกตินี่แหละครับแค่ว่า VR มันจะเพิ่มความแปลกใหม่แต่มันก็มีความจำกัดในความเป็น VR อย่างที่เห็นในเกมนี้มันก็จะเป็นพวกคัตซีนพวกควิกไทม์อีเวนต์เกิดฉากอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องตัดคนเล่นเข้ามาอยู่ในโรงหนังตัดไปตัดมาอย่างนั้นแหละปวดหัวใช่มั้ยอีกอย่างที่ผมไม่ชอบเวอร์ชันนี้คือความเป็น VR มันทำให้บาลานซ์เกมพังไปเลยอย่างที่รู้กัน RE4 เป็นภาคที่เราเดินยิงไม่ได้แต่ในเวอร์ชั่น VR เราเดินยิงได้ตามสบายคือศัตรูในเกมนี้เขาดีไซน์มาเพื่อให้เหมาะกับการที่ผู้เล่นต้องหยุดถึงจะโจมตีได้พอเราเดินใส่ได้เต็มที่ก็กลายเป็นว่าไม่มีตัวอะไรตีเราทันไอ้ฉากสู้บอสกับคราวเซอร์ในเกมหลักถ้าใครจะใช้มีดอย่างเดียวจังหวะต้องดีแต่ในเวอร์ชั่น VR ลองดูเองแล้วกันครับและด้วยความที่ปืนบางกระบอกเราต้องยิงเองชักเองเลยกลายเป็นว่าปืนพวกนี้จะมีเรทไฟขึ้นอยู่กับมือเราลูกซองกระบอกแรกยังไม่ทันอัปเกรดผมสามารถสแลมไฟใส่เป็นลูกซองออโต้ได้เฉยเลยหรืออย่างสไนเปอร์งี้ไม่ต้องเล็งกล้องชักยิงชักยิงบอสตายคือบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นข้อดีนะเหมือนได้มาปลดปล่อยอะเกมหลักเดินยิงไม่ได้ยิงรัวไม่ได้ขอมาระบายในเวอร์ชันนี้หน่อยแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันทำให้บาลานซ์เกมเสียไปเลยมันไม่ใช่เกมที่สร้างมาเพื่อรองรับกับความสามารถของผู้เล่นระดับนี้ที่อย่างที่บอกครับมันเป็นประสบการณ์พิเศษที่เปลี่ยนให้ RE4 กลายเป็นอีกรูปแบบเราจะได้สัมผัส RE4 แบบใกล้ชิดแบบถึงตัวแต่ถ้าจะเอาประสบการณ์สมบูรณ์แบบยังไงก็ต้องเป็นเกมต้นฉบับ
คือถ้าใครอยากได้แว่น Oculus Quest เพื่อเกมนี้โดยเฉพาะอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ลองดูอย่างอื่นด้วยละกันครับถ้าอยากจะลงทุนซื้อแว่นมาเล่นหรือในจังหวะนี้ก็รอเล่น RE4 Remake ที่จะมาในปีหน้าไปเลยเอาตรงๆผมเองก็คือหนึ่งในคนที่ไม่ได้อยากให้รีเมคภาคนี้อยากให้เอาเวลาไปทำภาคใหม่แบบ RE9 หรือว่า Revelation 3จะดีกว่าแต่ดูจากบรรดาภาพล่าสุดเนี่ยก็ชักจะน่าสนใจนะคือไม่นึกว่าเขาจะเปลี่ยนให้ RE4 กลายเป็นโทนมืดเป็นโทนน่ากลัวขนาดนี้ถ้ามันออกมาดีจริงผมก็โอเคแหละแต่ณเวลาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มิถุนายนปี2022ในบรรดาเกมที่ประกาศออกมาผมอยากเล่นคาลิสโตโปรโตคอลที่สุดแล้วความโหดความเดือดนี่มันสไตล์ผมจริงๆก็ไม่รู้ว่าพอมีภาครีเมคแล้วจะยังมีใครอยากได้แว่นมาเล่นภาค VR นี่หรือเปล่าแต่ถ้าใครที่มีแว่นอยู่แล้วจะลองดูก็ไม่เสียหายครับสำหรับ Resident Evil 4 VR สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของแว่น Oculus Quest 2ที่อุตส่าห์ให้พวกเรายืมแว่นมาทำวิดีโอตัวนี้นะครับ